แซนวิสาพัดแรงไม่แผ่วโพสไอจี Post IG ฝากถึงใครถ้าคิดว่าแน่ก็แถต่อไปเคลื่อนไหวอีกแล้วและแรงไม่แผ่วแซนวิสาพัดฝากถึงใครบางคนถ้าคิดว่าแน่ก็แถต่อไปหลักฐานทิปก็ต้องเก็บไว้โชว์ที่เมืองทิปสินะวันที่7กรกฎาคม2565เวลา15.5นนาทีมีรายงานว่า เรียกว่าความแรงไม่เคยแผ่วจริงๆสำหรับแสนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตหนึ่งในห้าสมาชิกบนเรือที่อยู่กับแตงโมพัทธรธิดาในวันเกิดเหตุตกเรือซึ่งวันนี้เจ้าตัวพร้อมด้วยผู้ต้องหายอีกทั้ง5คนได้เดินทางมาที่สำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีโดยทางอายการได้เลื่อนนัดคำสั่งฟ้องโดยแสนและกระติกอิสรินจะเดินทางไปที่สำนักงานอายการสูงสุดเพื่อยื่นคำร้องขอความเป็นธรรม เนื่องจากสำนวนคดีมีความล่าช้ามากว่า3มเดือนแล้วรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะทุกวันนี้ทุกคนบนเรือถูกสังคมโจมตีมาดานไม่จบไม่สิน้นจึงมองว่าควรใช้สิทธิ์ซึ่งตนอยากให้จบในขั้นตอนนี้เพราะจะได้ไปต่อรวมถึงการที่จะดําเนินการฟ้องกลับผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รายงานไปแล้วนั้นอย่างไรก็ดีล่าสุดแสนวิสาพัฒน ก็ได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมอีกครั้งด้วยการโพสต์ภาพคู่กับกระติอิสรินพร้อมแคปชั่นที่น่าสนใจว่ายิม้มสู้ความยุติธรรมมีไว้สำหรับทุกคน justice for everyone หรือความยุติธรรมเป็นของทุกคนถ้าคิดว่าแน่ก็แถต่อไปหลักฐานทิปก็ต้องเก็บไว้โชว์ที่เมืองทิพสินะแซนวิสาพัดยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมอัดคดีล่าช้า ทำแก๊งสปีดโบท๊ทถูกสังคมกระนำไม่จบวันที่7กรกฎาคม2565เวลา14.06นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา8.30นาทีวันที่7กรกฎาคมที่สำนักงานอายการ,าการจังหวัดนนทบุรีนายพรศักดิ์วิพาษ์อาภานนทนายความส่วนตัวของแสนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากที่วันนี้ เป็นกาหนดการฟังคําสั่งฟ้องของอายการจังหวัดนนทบุรีว่าจะมีการฟ้องผู้ต้องหาทั้ง6คนในคดีแตงโมนิดาพัทรเวียรพงษ์หรือไม่นายพรศากล่าวว่าวันนี้ไม่ว่าคําสั่งของอายการจะออกมาอย่างไรผู้ต้องหาทั้งหคนจะต้องมาตามนัดเพราะมีการปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วส่วนตัวคาดว่าวันนี้ อยากจะให้อัยการยื่นฟ้องเพราะสํานวนคดีล่าช้ามากว่า3เดือนแล้วแต่หากอายการจังหวัดนนทบุรีมีคําสั่งเลื่อนนัดฟังคําสั่งอีกก็จะต้องดูว่าควรจะพิจารณาอย่างไรแต่เบื้องต้นจากที่ได้ปรึกษากับแซนตนได้เขียนคําร้องของความเป็นธรรมไว้คร่าวๆแล้วหากอายการจังหวัดนนทบุรีเลื่อนคําสั่งฟ้องจริงก็จะเดินทางไปที่อายการสูงสุดเพื่อยื่นคําร้องของความเป็นธรรม โดยเบื้องต้นได้พูดคุยกับกระติกอิสรินแล้วและมีแนวโน้มที่จะดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันส่วนผู้ต้องหาคนที่เหลือนั้นเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันอีกครั้งภายหลังจากทราบคำสั่งของอายการที่ชัดเจนโดยสาเหตุที่ตัดสินใจยื่นคำร้องของความเป็นธรรมเพราะมองว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้เสียหายควรได้รับการชดเชยอย่างรวดเร็ว ผู้ต้องหาควรได้รับการพิสูจน์ว่าผิดหรือบริสุทธิ์โดยทุกวันนี้ทุกคนบนเรือถูกสังคมโจมตีมานานไม่จบสักทีจึงมองว่าควรใช้สิทธิ์ตนอยากให้จบในขั้นตอนนี้เพราะจะได้ไปต่อในส่วนของผู้พิพากษาตรวจหลักฐานพยานในคดีว่าที่ทั้งหมดถูกแจ้งข้อกล่าวหานั้นเป็นอย่างไรทั้งนี้การเลื่อนฟ้องคดีมีผลต่อที่จะยื่นฟ้องบุคคลอื่นเมื่อคดีนี้เลื่อนออกไปอีก ทำให้คดีที่ตนจะฟ้องกลับก็เลื่อนช้าไปด้วยเราจําเป็นต้องรอให้ข้อเท็จจริงนิ่งเพื่อจะได้ไม่เป็นข้อต่อสู้ถ้าหากวันนี้มีการรับฟ้องทันทีก็จะดําเนินการฟ้องผู้เกี่ยวข้องทันทีเพราะว่าส่วนหนึ่งเราร่างฟ้องไว้เสร็จแล้วเบื้องต้นทั้งคุณแซนและกระติกตอนนี้มีร่างฟ้องไว้ทั้งหมดสองคนซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันนายพารศักดิ์กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีก่อนหน้านี้ที่แซนขอใช้สิทธิ์ไม่ส่งมือถือให้กับพนักง,งานสอบสวนนั้นทางพนักง,งานสอบสวนจะสอบปากคำพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาว่าขัดคำบังคับในเรื่องของหมายเรียกพยานวัตถุตามกฎหมายสำหรับเหตุที่ไม่ส่งโทรศัพท์มือถือให้กับพนักง,งานสอบสวนก็มองว่ามันไม่ควรจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเพราะหลังเกิดเหตุก็ได้เอาโทรศัพท์ไปตรวจหมดแล้วหลังจากนั้นก็เป็นข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของโทรศัพท์แล้ว พูดว่าหามีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะปฏิเสธอยู่แล้วอย่างไรก็ตามถ้าในความส่วนตัวของทั้ง6คนได้ยื่นหลักทรัพย์เตรียมทําเรื่องของปล่อยตัวชั่วคราวไว้อยู่แล้วและที่อายการมีคําสั่งเลื่อนฟังคําสั่งฟ้องออกไปอีกเป็นวันที่3สิงหาคม2,565ซึ่งถือว่าเป็นการเลื่อนครั้งที่3แล้วเลื่อนสั่งฟ้องครั้งที่3อายการดาว นัดฟังคำสั่งฟ้อง6ผู้ต้องหาคดีแตงโม3สิงหาคมเลื่อนอีกอายการดาวนัด6ผู้ต้องหา5คนบนเรือและกุญซือด้านกฎหมายในคดีแตงโมออกไปเป็นครั้งที่3เหตุอธิบดีอายการภาคหนึ่งยังไม่ส่งสำนวนกลับมาวันที่7กรกฎาคม2565เวลา12.44นาที เดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่7กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง6คนเดินทางมารายงานตัวที่สำนักงานอายการนนทบุรีในคดีของดาราสาวแตงโมนิดาภายหลังมีการเลื่อนสั่งฟ้องมาแล้ว2ครั้งจากนั้นไม่นานนางสุภาพรน,นิปวนณิศอายการจังหวัดนนทบุรีหรืออายการดาวได้เรียกผู้ต้องหาทั้ง6คนเข้าไปในห้องเพื่อฟังการสรุปคดี กระทั่งเวลา11.20นาทีผู้ต้องหาทั้งหมดจึงเดินทางกลับไปต่อมาอายการดาวลงมาถแถลงว่าทางอายการจังหวัดนนทบรุรีเลื่อนฟังคำสั่งรับฟ้องคดีแตงโมงเป็นครั้งที่3โดยเลื่อนไปเป็นวันที่3สิงหาคม2565เวลา10นริกาขณะที่ทนายความของกระติกเผยว่าเหตุที่เลื่อนเพราะอธิบดีอายการภาคหนึ่งยังไม่ส่งสำนวนกลับมา แม่แตงโมถอนฟ้องคนบนเรือคดีฆาตกรรมแล้วอัจริยะหมดหน้าที่แม่แตงโมถอนฟ้องผู้ต้องหาคนบนเรือสปีดโบ๊ทคดีฆาตกรรมแตงโมแล้วอัจริยะบอกหมดหน้าที่ลั่นทำดีที่สุดแล้ววันที่7กรกฎาคม2565เวลา10.12ตนาทีเดลเนิวส์ออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่7กรกฎาคม เพจสรยุทธสุทัศนะจินดากรรมกรข่าวโพสข้อความว่าแม่แตงโมถอนฟ้องตรงตั้งแต่สองวันก่อนแล้วนะครับเลยจะไม่ได้เห็นหลักฐานของฝุณอัจริยะแล้วแม่แตงโมถอนฟ้องคดีฆาตกรรมแตงโมกลุ่มคนบนเรือสปีดโบท๊ทจากสารนนทบุรีแล้วอัจฉริยะบอกหมดหน้าที่ชมรมช่วยเหลือเยืออาชญากรรมยำ้ำทำดีที่สุดแล้วผู้สื่อข่าวมีรายงานว่า นางพนิดาเสรยุทธโยธินแม่ของแตงโมได้ยื่นถอนฟ้องสำนวนคดีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่เหลือเยืออาชญากรรมยื่นฟ้องผู้ต้องหาบนเรือสปีดโบท๊ทต่อศาลจังหวัดนนทบุรีไปก่อนหน้านี้ในความผิดคดีอาญารวมปาดมาตราเป็นคดีฆาตกรรมโดยนางพนิดาได้ยื่นถอนคำฟ้องค,ำค,ำค,ำคำดีตรงออกจากศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วและศาลได้ยกเลิกวันนัดไต่สวนคำฟ้อง ในวันที่20กรกฎาคมนี้แล้วเช่นกันขณะที่นายอัจริยะยอมรับว่าแม่ของแตงโมไปยื่นถอนคำฟ้องคดีฆาตกรรมที่ศาลแล้วจากนี้ไปถือว่าหมดหน้าที่ของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมแล้วพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาทำดีที่สุดแล้วในส่วนของคดีแตงโมจากนี้ไปก็คงเดินหน้าช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหายในคดีอาชญากรรมอื่นๆต่อไป